มีกินเก็บกินด้วยเลยจ้ะเกินอร่อยอร่อยอร่อยมากมากอร่อยมากสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับช่องมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมูสไตล์อีกครั้งนึงแล้วเนาะค่ะเนาะมาพ่อทุกๆมื้อเลยธรรมดาค่ะเพราะว่าสิลงคลิปทุกๆมื้อเนาะค่ะเนาะก็เลยพ่อในทุกๆวันค่ะบ่เบื่อกันเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ออมสินสิมาเฮ็ดอีหยังแม่นบ่ค่ะออมสินสิมาเฮ็ดเมนูแกงจืดหมูแกงจืดหมู3ชั้นใส่สมผักเสียนฝรั่งดองค่ะเพราะว่าสินว่ารสชาติของสมผักเสียนดองที่สินได้เฮ็ดมันเหมือนผักกาดดองมากๆเลยค่ะสิงก็เลยมาอะแดปเป็นเมนูแกงจืดค่ะไปเบิ่งกันเลยนะคะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะคะไปดูกันเลยสินกะหั่นหมู3ชั้นตามขนาดที่สินต้องการเนาะค่ะมันก็จะมีหน่อยแน่ใหญ่แน่ค่ะนี่ค่ะสไตล์สินเลยค่ะหมูตามที่ต้องการแล้วค่ะสิงก็ใส่พริกไทยป่นลงไปจ้ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะพอดีโอ้ซีอิ๊วขาวสินเหมือนต้องการเนาะเดี๋ยวค่ะสินก็ใส่ไอ้ซอสฝาเขียวลงไปค่ะค่ะเมื่อกี้นี่ซีอิ๊วขาวสินเหมือนเนาะค่ะเดี๋ยวสินจะใส่น้ำมันหอยแทนเนาะค่ะเอาแบบสไตล์ที่เฮาเอาแบบของที่เฮามีอะค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ได้เด้อจ้าแล้วแต่เฮาต้องการเนาะค่ะเนาะแต่สำหรับสินนี่คือสินจะทิ้งไว้แค่15นาทีค่ะและสินกะสิเฮ็ดแกงจืดเลยค่ะสินจะหั่นสมผักเสียนเป็นชิ้นเล็กๆค่ะกะสินก็เอาออกมาเลยค่ะเพราะว่าสินบ่ได้ล้างเนาะค่ะเนาะสินเอาออกมาแล้วก็หั่นเลยค่ะสินว่ารสชาติมันเปรี้ยวค่อนข้างจะโอเคค่ะก็เลยบ่ล้างค่ะแต่ถ้าไผที่อยากเฮ็ดแกงแบบนี้คือลองซิมผักเสียนเบิ่งก่อนเด้อค่ะว่ารสชาติมันเค็มมันเปรี้ยวมากบ่หรือว่าถ้าอะไรมันเยอะเกินกะสมมุติว่าเปรี้ยวเยอะเกินกะไปล้างได้หรือว่าเค็มเยอะเกินกะไปล้างได้เด้อค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะสิงก็บอกบ่ได้เหมือนกันค่ะเอาน้ำไปต้มค่ะพี่น้องนี่สินบ่มีอ่ะขนอเนาะค่ะเนาะสินก็เลยใส่ขนอนี่ค่ะแทนเนาะค่ะเนาะที่ต่างประเทศค่ะยี่ห้อนี้เลยจ้านี่แบบหมูเด้อค่ะมีรสหมูและกับรสเนื้อค่ะทําไมบ้านเฮาก็จะมีรสไก่กับรสหมูเนาะแต่อยู่นี่ค่ะเขาจะมีขนอแบบรสหมูกับรสเนื้อให้ค่ะเฮาใส่อันนี้เลยแทนนะคะเนาะอะแดปเอาใส่ก่อนนึงเด้อค่ะเนี่ยลักษณะเข้ากับคล้ายๆของเฮาเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่เลยคือของเฮาเลยค่ะซุปคล้ายๆกันนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนาะของเขาเด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นรสไก่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรสเนื้อค่ะอันนี้เขาจะเป็นรสหมูค่ะอุดๆนี่ค่ะ3แบบค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีเยอะกว่านี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าสินเป็นสินไหนเห็นอยู่3แบบเนาะค่ะตอนนี้เนาะนี่เลยค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วเด้อค่ะสินก็สิใส่ขนอลงไปค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยหมูจ้ะนี่เลยหมูที่เฮาหมักไว้จ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะต้มไปเรื่อยๆด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องช่วงแรกที่สินต้มหมูเนี่ยค่ะสินน่ะใส่ไฟสูงค่ะเดี๋ยวสินจะเปลี่ยนเป็นไฟปานกลางเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าหมูเฮาสิสุกแล้วก็เปื่อยนะคะสักเล็กน้อยค่ะค่ะนี่ค่ะสิงก็จะปรับนะคะจากสูงลงมาเป็นไฟปานกลางจ้าสิน่ะตักฟองที่ร้อยขึ้นมาค่ะตักออกไปเลยเด้อค่ะเด้อสินตักฟองออกค่ะแบบนี้ล่ะค่ะมันจะร้อยขึ้นมาแบบเนี้ยสิงก็ตักออกแบบนี้เลยค่ะค่ะตักไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะมันร้อยขึ้นมานี่แบบนี้ค่ะเฮาก็ตักออกไปเลยค่ะนี่ละค่ะตักออกไปเลย
เบิ่งหมูค่ะว่าใส่ได้ยังค่ะเปื่อยพอดียังเด้อค่ะเด้อสินจะทุบกระเทียมค่ะใส่เข้าไป1กลีบเด้อค่ะจะเป็นคนชอบกระเทียมสิก็ใส่กระเทียมเพิ่มเข้าไปค่ะนี่ค่ะใส่เรียบร้อยแล้วสิงก็ใส่สมผักเสียนฝรั่งลงไปจ้ะเฮาก็สิเฮ็ดคือจังไหนผักกาดดองอะค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะแต่ว่าสิน่ะจะต้มเพราะให้สมมันออกเนาะค่ะเนาะสิน่ะบ่ต้มโดนค่ะเพราะว่าถ้าต้มโดนสินกลัวว่าผักมันสิเหนียวค่ะสินก็สิมาชิมค่ะว่ารสชาติมันโอเคบ่ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าถ้ามันจืดไปเฮาก็สามารถใส่เกลือลงไปได้ค่ะหลังจากที่เฮาใส่สมผักเสียนฝรั่งลงไปแล้วรอให้มันเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะแล้วเฮาก็มาชิมเลยค่ะว่ารสชาติมันตรงตามที่เฮาต้องการบ่ค่ะเนาะตาหมูมาชิมให้ค่ะว่ารสชาติมันผ่านบ่ผ่านเนาะค่ะไปฟังเพิ่นเด้อค่ะว่าโอเคบ่อันนี้ It's good but it needs something else. Salt. Maybe salt, yeah. เดี๋ยวใส่เกลือลงไปด้วยจ้ะเกลือไปจ้ะนิดนึงให้เราซิมเบิ่งค่ะรอฟังผลค่ะว่าผ่านบ่ผ่านเบิ่งเด้อค่ะเราสิตอบว่าจังได๋ค่ะโอเคมั้ย Good or not Good อร่อยอร่อยอร่อยมากๆอร่อยมากๆค่ะซิมก็ได้แล้วเด้อค่ะนี่ค่ะแกงจืดอบร้อนเดี๋ยวซิมขอซิมให้เบิ่งเนาะว่ารสชาติมันเป็นจังได๋แล้วค่ะเปรี้ยวอร่อยเชียวค่ะเปรี้ยวรสชาติมันจะออกเปรี้ยวค่ะตัวนี้เบิ่งคนข้างหลังค่ะกินสินเฮ็ดให้กินค่ะเห็นบ่ค่ะผ่านบ่ผ่านก็เบิ่งคนข้างหลังด้วยค่ะเอาเป็นว่าเมนูนี้ค่ะรสชาติมันจะเปรี้ยวนะคะแต่ว่าเปรี้ยวไม่มากค่ะมันจะพอดีเลยค่ะกับหมูนะคะอร่อยค่ะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวค่ะตัวนี้เบิ่งคนข้างหลังค่ะกินสินเฮ็ดให้กินค่ะเห็นบ่ค่ะผ่านบ่ผ่านก็เบิ่งคนข้างหลังด้วยค่ะเอาเป็นว่าเมนูนี้ค่ะรสชาติมันจะเปรี้ยวนะคะแต่ว่าเปรี้ยวไม่มากค่ะมันจะพอดีเลยค่ะกับหมูนะคะอร่อยค่ะถ้าเฮามีกระดูกหมูนะคะเฮาก็สามารถอะแดปเป็นเมนูแกงจืดได้หรือว่าเฮามีหมูหรือหมู3ชั้นเฮาก็สามารถอะแดปได้เหมือนกันค่ะของปลาเนาะค่ะเนาะของปลาของฟรีค่ะแล้วเฮาสามารถอะแดปแบบนี้ได้ก็สุดยอดแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปนี้สินทําให้พ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเนาะว่าเฮาอยู่ต่างแดนเนาะค่ะเฮาไปหาเก็บผักปลามาแล้วก็เฮามาคั่นสมผักเสียนได้เฮาก็มาอะแดปเป็นเมนูต่างๆได้แล้วก็สามารถทานได้และอร่อยด้วยนะด้วยนะคะสินก็เสนอเมนูนี้ค่ะเป็นทางเลือกทางเลือกนึงนะคะให้กับทุกๆคนค่ะเพื่อคิดเมนูไม่ออกนะคะสามารถทำเมนูนี้ได้ค่ะกินกับเขาได้อร่อยด้วยนะคะสินก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่ดูคลิปในทุกๆคลิปที่สินได้ลงนะคะสินก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำร่ำรวยๆกันทุกคนนะคะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะมีกินกับเกมสวยได้จ้ะ not bad, not bad.